ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ถนนพระสุเมรุนะครับมาจากทางนู้นนะครับราชดำเนินป้อมมหาการครับด้านซ้ายของผมนะครับก็คือวัดบวรนิเวศวิหารนะครับส่วนด้านหน้าก็ไปทางบางลำพูนี่คือถนนพระสุเมรุนะครับตึกแถวเก่าๆนะครับมีเขาทาสีใหม่นะแถวนี้ก็จะมีตึกแถวแบบนี้เยอะนะวันนี้พามาเดินเที่ยวนะครับแถวบางลำพูแล้วก็จะไปที่ถนนข้าวสารนะครับเริ่มต้นที่หน้าวัดบวรนะครับประตู4สำหรับวัดบวรนี่เขาก็ปิดนะครับไม่ให้เข้าไปทำบุญข้างในนะครับตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นสี่แยกบางลำพูนะครับไปป้อมพระสุเมรุไปสามเสนนะครับหรือเทเวศอย่างเงี้ยสี่แยกบางลำพูนะครับข้างหน้านู้นนะวันนี้เดินดูกันแบบยาวๆนะครับกับบรรยากาศรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับก็อยู่ในเขตพระนครนะครับกรุงเทพมหานครครับนี่ก็คือวัดบวรนิเวศนะครับวัดบวรนิเวศวิหารนะครับด้านในจะปิดไว้นะครับเอาพระพุทธรูปเอาไว้ให้คนกราบไหว้บูชานะครับตรงนี้ช่วงโควิดนะครับยังไม่ให้คนเข้าไปบรรยากาศสบายๆนะครับวันอังคารวันนี้นะครับวันอังคารที่17สิงหาคมนะครับพาเดินเลาะเดินเที่ยวแถวบางลำพูครับวันนี้ถ่ายในระบบ 4K นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับคนจะเยอะมากเลยบางลำพูร้านค้าร้านขายนี่ก็เยอะนะครับนี่เข้ามาต่อแถวกันรับข้าวกล่องกันนะครับจากพิษโควิดนะครับก็ทำให้คนก็ตกงานกันเยอะนะครับบางคนก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องเช่าบ้านนะครับก็ต้องออกมาเร่ร่อนด้านนอกครับอันนี้คือบรรยากาศแถวตลาดบางลำพูนะครับก็เดินเล่นแบบสบายๆนะครับก็ระมัดระวังตัวอยู่เหมือนกันนะครับก็ใส่แมสใส่หน้ากากนะครับหนาๆก็เดินห่างๆกันหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้มากันนานเหมือนกันนะครับก็น่าจะเดือนกว่า2เดือนนะครับมีรถเมล์รุ่นใหม่ด้วยนะครับ A4ก็เวลามาเที่ยวนะครับมาซื้อของซื้อเสื้อผ้าผมก็มาตลาดบางลำพูนะครับนั่งรถเมล์สาย6มาเลยจากคลอง3นะเมื่อก่อนผมพักอยู่แถวคลอง3นะครับรถเมล์ก็มีสาย5 6นะตะกี้ผมเห็นอยู่รถเมล์แล้วก็มีรถเมล์ปรับอากาศนะครับส่วนรถตุ๊กๆนะครับ3ล้อแท็กซี่นี่จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่
ครับก็มีอยู่แต่ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวนี้แท็กซี่เขาไปอยู่ตามไปจอดตามสถานีรถไฟฟ้านะครับหรือไม่ก็แถวหน้าห้างนะครับเขาจะไม่ค่อยมาวิ่งหาผู้โดยสารเหมือนเมื่อก่อนนะมาทางนี้ก็เป็นถนนตะนาวนะครับถนนเส้นนี้ก็ไปออกสี่แยกคอกวัวนะครับลาดดำเนินแล้วก็ต่อไปนู้นนะครับผ่านเจ้าพ่อเสือไปสี่กักนะครับสี่กักเสาชิงช้านู่นนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับห้องแถวแถวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะติดป้ายให้เช่าบ้างให้เซ้งบ้างนะครับเมื่อก่อนนี่เขาเปิดหมดทุกห้องนะข้างบนก็จะเป็นห้องพักห้องอะไรพวกนี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะตอนนี้เขาบอกว่าแถวถนนข้าวสารนี่ธุรกิจนี่พังกันเป็นแถวๆนะครับหรือว่าเจ๊งกันเลยพอพิษโควิดนะครับบรรยากาศถนนตะนาวนะครับจากบางลำพูออกมาทางนี้นะครับจะไปทางลาดดำเนินนะครับสี่แยกคอกวัวฝั่งขวานะครับก็เป็นถนนข้าวสารกรุงเทพยุคโควิดนะครับวันนี้พาเดินเที่ยวกันไม่ได้ขับรถนะครับวันนี้เดินเลาะเดินเที่ยวนะครับในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นถนนข้าวสารนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันสักหน่อยนะครับบรรยากาศเป็นยังไงถนนข้าวสารเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่หรืออะไรพวกนี้นะเขาก็ไม่ได้เล่นมา2ปีแล้วนะครับสำหรับถนนข้าวสารตั้งแต่ปรับปรุงถนนใหม่นะครับปูกระเบื้องปูอะไรใหม่นี่ก็เจอพิษโควิดพอดีนะครับก็ดูเงียบเหงาไปเลยนะครับสำหรับถนนข้าวสารก็จากฝั่งถนนตะนาวนะครับก็จะไปทะลุออกถนนจักรพงษ์นะครับตรงสน.ชนะสงครามนะแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยวขวาไปบางลำพูได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือบรรยากาศล่าสุดนะครับถนนข้าวสารวันธรรมดาเลยนะครับวันนี้วันอังคารนะครับผมมารีวิวเวลาตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะครับนี่ก็มีร้านค้าก็เปิดขายของอยู่นะก็มีนักท่องเที่ยวมีอะไรอยู่เนี่ยคน2คนเองส่วนร้านอื่นๆนะครับก็ช่วงนี้เขาก็ล็อกดาวน์อยู่นะกรุงเทพก็คงจะไม่ได้เปิดกันนะครับช่วงกลางคืน2ทุ่มนี้เขาก็นั่นแล้วนะแต่ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าเขาเริ่มจะคลายล็อกกันบ้างแล้วนะครับ
แต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าจุดไหนที่ไหนกันบ้างนะครับแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นเกสต์เฮาส์นะครับตรงนี้เป็นห้องพักนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะนี่ปิดหมดเลยนะครับด้านล่างแต่ก่อนนี่ก็เป็นร้านค้าขายของขายอะไรนะไม่มีเลยนะครับเห็นแล้วก็ใจหายกันไปเลยนี่คือถนนข้าวสารนะครับถนนที่คึกคักมาก่อนนะครับเมื่อครั้งก่อนที่ไม่มีโควิดนะนักท่องเที่ยวนี่เต็มไปหมดนะครับชาวฝรั่งต่างชาติอย่างเงี้ยเดินกันเต็มเลยนะครับสำหรับถนนข้าวสารไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นแต่ตอนนี้ไม่มีเลยนะครับนี่คือบรรยากาศถนนข้าวสารนะครับผมก็จะย้อนกลับไปเลาะไปเรื่อยนะครับไปนู่นน่ะไปที่ผมจอดรถไว้นะครับวันนี้ขี่มอไซค์มาที่ตลาดบางลำพูนะครับอันนี้คือบรรยากาศล่าสุดนะครับถนนข้าวสารพาเดินเลาะดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาดูบรรยากาศถนนข้าวสารกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินย้อนออกไปทางเดิมนะครับฝั่งทางนี้ก็เป็นถนนตะนาวเลี้ยวขวาก็จะไปสี่แยกคอกวัวเลี้ยวซ้ายก็ไปบางลำพูนะครับสังเกตตึกแถวนะครับที่เขาติดป้ายไว้เนี่ยเป็นป้ายให้เช่านะครับถนนข้าวสารเพราะว่าพิษโควิดนะครับตอนนี้ก็ยังระบาดหนักอยู่นะครับสำหรับบ้านเราวันหนึ่งก็20,000ไม่ต่ำ20,000แล้วนะครับสำหรับคนติดเชื้อโควิดก็ถือว่าเดินแบบสบายๆนะครับรถก็ไม่เยอะนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ค่อยออกจากบ้านกันนะครับอยากกินข้าวกินอะไรก็สั่งนะครับสั่งใช้โทรศัพท์สั่งใช้แอปสั่งนะครับคนที่ขับรถออกมาก็มีนะครับแต่ก็ไม่เยอะผมก็จะเดินย้อนกลับไปทางเดิมนะครับไปที่ถนน12ห้าง
บางลำพูนะครับในติดป้ายให้เช่านะครับให้เซ้งให้อะไรกันถือว่าแย่เลยนะครับกรุงเทพก็ดูสะอาดตานะครับนี่ครับติดป้ายให้เช่ากันเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับมันเศรษฐกิจก็แย่ด้วยนะครับแล้วก็โควิดระบาดนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไม่มานะครับประเทศก็ยังเปิดไม่ได้ด้วยนะครับถือว่ายังคุมไม่อยู่นี่มีร้านขนมตรงนี้นะครับคึกคักน่าดูเลยเป็นขนมหวานขนมปังนะครับนี่ครับติดป้ายกันเต็มเลยนะครับก็มาที่บางลำพูนะครับที่แถววัดบวรนะครับถนนบวรกับถนน12ห้างนะครับตลาดบางลำพูนะครับตรงนี้ก็นำมาฝากกันนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะครับหรือว่าผู้ที่อยู่แต่ในบ้านนะครับไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวบรรยากาศแถวบางลำพูกับถนนข้าวสารนะครับให้ได้ดูกันนี่คือบรรยากาศนะครับตลาดบางลำพูนะครับถนนตานีนะตรงนี้ก็มีร้านค้าเปิดอยู่นะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็เป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับก็อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับถ้าเราเดินไปทางซ้ายทางโน้นนะครับก็จะไปออกถนนจากพงนะครับไปแยกบางลำพูหรือว่าจะไปป้อมพระสุเมรุก็ได้นะครับตรงนี้คือถนน12ห้างนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่โหคนนี่เดินเต็มเลยนะร้านค้าขายของนี่คึกคักมากนะครับจากถนนตานีนะครับก็จะมาถนนไกลศรีตรงนี้นะครับก็จะไปทะลุออกถนนจักรพงศ์นะครับไปแยกบางลำพูเหมือนกันนะครับถนนนี่โล่งเลยนะครับถนนไกลศรีนะครับนี้ก็พาเดินเลาะดูนะครับแถวบางลำพูเขตพระนครนะครับกรุงเทพมหานครวันนี้หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกันนะครับกับช่องบาวลินวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับนี่ครับผู้คนที่เข้ามารับแจกข้าวกล่องก็มานั่งกินกันก็มีนะครับสำหรับบ้านเรากรุงเทพก็มีคนไร้บ้านก็เยอะนะครับ
ตามใต้สะพานใต้ทางด่วนอะไรพวกนี้หรือว่าตามป้ายรถเมล์อะไรพวกนี้ผมก็เจอบ่อยนะครับคนเร่ร่อนนะครับแต่ตรงนี้เขามารับแจกข้าวกล่องนะครับตรงเกาะกลางเนี่ยถนนตานีฝั่งขวาผมเนี่ยบรรยากาศตลาดบางลำพูนะครับวันนี้บ่าวลินนะครับพาเลาะนี่ครับที่เขามารับแจกข้าวนะครับก็คงจะได้อิ่มดำสำราญกันไปนะครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลำลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ